กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รายสัปดาห์ระบุว่าข้อมูลระหว่างวันที่4ธันวาคมถึงวันที่10ธันวาคมมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่สะสม3,961คนค่ะหรือเฉลี่ยวันละ566คนผู้เสียชีวิตรายใหม่107คนนะคะถ้าเฉลี่ยแล้วนี่ก็คือ15คนต่อวันค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทีรวรันรัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า มีการตั้งคำถามนะคะถามว่าระลอกนี้ประมาณไหนคุณหมอก็ประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้คําตอบก็คือพีคสูงกว่าระลอก3ในปีที่แล้วของอัลฟาและเดลต้าค่ะแล้วก็พีคสูสีกับระลอกช่วงครึ่งปีแรกดังนั้นจึงย้ําเสมอนะคะว่าไม่ใช่โควิดระลอกเล็กๆค่ะและขณะนี้ก็พบว่ารอบตัวเนี่ยมีการติดเชื้อโควิดกันเพิ่มขึ้น ส่วนจะทวีความรุนแรงมากกว่าปัจจุบันหรือไม่และจะลงช้าเร็วเพียงใดอันนี้ตอบได้ยากเพราะาการใช้ชีวิตเสรีในช่วงเทศกาลหากไม่ป้องกันตัวศึกนี้ก็จะยืดเยื้อไปกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกแล้วก็มีโอกาสที่จะยืดไปจนเกิดการประทุซ้ําเติมจากสายพันธุ์ย่อยๆอื่นค่ะดังนั้นการตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และก็ช่วยกันป้องกันตัวคุณหมอบอกว่าจึงสําคัญมากและที่สําคัญใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ําเสมอค่ะ อีกขั้นหนึ่งนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวรัตวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กคุณหมอยงผู้วรวันถึง15ข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19ในช่วง3ปีก็ระบุว่าโควิด19เป็นแล้วเป็นอีกได้ภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อหวังยุติการระบาดของโรคไม่สามารถใช้ได้กับโควิดค่ะ ถึงแม้ว่าประชาชนเกือบทั้งหมดนั้นจะมีภูมิต้านทานโรคแต่ว่าโรคก็ยังเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนโดยจะเป็นโรคตามฤด,ดูกาลโดยจะไม่มีวัคซีนตัวไหนเป็นวัคซีนเทพนะคะเพียงแต่ว่าจะช่วยลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตได้ค่ะและในอนาคตเมื่อประชากรส่วนใหญ่นั้นติดเชื้อก็จะเกิดภูมิต้านทานแบบลูกผสมมีประสิทธิภาพลดความรุนแรงของโรคได้ดีการฉีดวัคซีนบ่อยจะไม่จำเป็นไวรัสเองก็จะเปลี่ยนพันธุก,กรรมไปเรื่อ,อยๆ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อได้ชีวิตก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและโรคนี้ก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคหนึ่งจึงเชื่อมั่นว่าความรุนแรงของโรคนั้นจะมีแนวโน้มลดลงค่ะ